วัสดีครับผมเชฟนันนะครับเชฟไทยในเมืองออกแลนด์นิวซีแลนด์นะครับเมนูเส้นนะครับเมนูสตรีทฟู้ดนอกจากผัดไทยนะครับเฮาก็สิมีเมนูผัดซิ่วนะครับฝรั่งเพิ่นก็สิฮู้ซื่อนะครับฮู้ซื่อเลยนะครับว่าเฮาสั่งผัดซิ่วฝรั่งสิเข้าใจว่าเป็นผัดเส้นนะครับมื้อนี้ก็สิมาผัดสู่พี่สู่น้องเมืองว่าผมผัดจังได๋นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเปิดไฟแห้งๆนะครับผมก็สิใส่ไข่ช่วงนี้ผมคนไข่นะครับให้เร็วนะครับเพราะว่าเปิดไฟแห้งแล้วเฮาก็ต้องผัดไข่ให้มันทั่นกระทะนะครับแล้วก็ใส่เส้นลงไปครับผมเส้นนี่ก็สิผัดให้มีกลิ่นเบิร์นนะครับคือว่ามีกลิ่นอันนี้กลิ่นกระทะนะครับนะครับผมก็สิผัดเส้นใส่ไข่ลงไปแล้วก็เมื่อกี้ผมสิตักไข่ออกนะครับเพราะว่าผมสิใส่ที่หลังเพราะว่าเวลาเฮาใส่เส้นแล้วก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วดําแต่งสีแล้วนะครับมันสิออกดํานิดนึงนะครับเฮาสิใส่ไข่ที่หลังเฮาก็สิใส่ไข่ให้มันตัดสีนะครับนี่ครับผัดก็ต้องผัด2กระทะสิครับมึงไปมึงให้มันทั่นนะครับผัดซีอิ๊วเริ่มสิได้ทีแล้วครับซ้ายขวาก็ต้องมึงครับช่วงนี้ก็เวลายุ่งๆนี่ครับเสร็จเริ่มสิเบิร์นพักเริ่มเข้าที่เมื่อกี้พักผมกับซีมี่บรอกโคลีนะครับแครอทและกะหล่ำนะครับแทนกะคณะบ้านเฮานะครับเพราะว่าคณะอยู่นี่ก็หายากนะครับนี่ครับผมสิใส่ไข่ที่ผมตักออกนะครับนี่ครับมันก็สิเป็นสีเหลืองตัดกับผัดซีอิ๊วนะครับตัดกับเส้นสีดำนะครับเห็นแล้วครับผมผัดใส่ซอสผัดอเนกประสงค์แล้วก็แต่งซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับนี่ครับไข่มันสิตัดสีนะครับ Please enjoy ครับ